อยากได้ EP 2ทำอีกนะครับสวัสดีครับทำอีกทำอีกเราทำใหม่เอาอีกอีกทำอีกอีกอยากได้ EP 2รู้ไหมว่ามันคือช่วงอะไรเราไปติดตามชมเลยดีกว่าว้าช่วงคำศัพท์กวนประสาทตอนที่2ช่วงนี้เสนอตอนอังกฤษพื้นฐานชั้นป .5 มือนี่เราจะมาเรียนรู้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของชั้นป .5 กันนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นชั้นป .5 กันนะครับผมครับมาประเจอใช่มาเริ่มด้วยคำแรกกันเลยดีกว่าครับผมคำแรกครับผม EYE คำนี้อ่านว่าอะไรครับผมเฮ้อผิดแล้วนั่นมันอ่านคําว่าอายต่างหากโอ้เพลงมาเลยแค่ร้องว่าอะอียาอียาอะอียาอียาก็พอเออมันแปลว่าอะไรครับผมลองทายมาลองทายมาแปลว่าเขินไงเขินเดี๋ยวนะไอ้เขินเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าชายไม่ใช่เหรอไปเอามาจากไหนเนี่ยโหก็ตามคําอ่านไงอายก็แปลว่าเขินใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะแปลให้ไงง่ายมากเลยนะคำนี้มันแปลว่าตาอายแปลว่าตาโอ้ง่ายมากเลยเนี่ยข้อแรกก็ผิดแล้วอ๋อสายตาเนี่ยมันเป็นผงยายใช่ไหมอ่ะ ใช่ทุยเขาละตาแล้วนี่มันตาที่มันอยู่ในร่างกายคนเราต่างหากโอ้โหข้อแรกก็ปวดหัวปวดตับปวดไส้ปวดไตปวดไส้ตุ่มพุงเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าคำนี้ล่ะNO คำเนี้ยอ่านว่าอะไรก็โนไงเอออย่างงี้สิถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรโนก็แปลว่าบวมไงอ๋อสงสัยคงโดนหัวกระแทกพื้นมาใช่ไหมเนี่ยหืมทุยไม่ใช่แล้วมันแปลว่าไม่ต่างหากเราโหแปลจะแปลทับศัพท์ไปเพื่ออะไรวะเนี่ยไฟไหม้บ้านแบบเนี้ยเหรอไม่ใช่เว้ยมันแปลว่าไม่ใช่ต่างหากไหม้บ้านอะไรเนี่ยแล้วสู้ว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่นี่ไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมคำนี้ล่ะ sports อ่านว่าอะไรสปอร์ตไงเยี่ยมแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นสปอร์ตใจใหญ่เงี้ยเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะมันรู้สึกว่าเป็นคนละความหมายกันแล้วนะสปอร์ตเนี่ยมันแปลว่ากีฬาโอ้โหเข้าใจไหมเนี่ยมันน่าจะสับง่ายมากๆเลยตอบผิดหมดเลยไปคำต่อไปคำเนี่ยน่าจะถูกด้วยง่ายมากๆเลยเนี่ย BY อ่านว่าบายถูกแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าจับไงเดี๋ยวนะเราไม่ได้แปลเป็นภาษาลาวอีสานนะเว้ยเลิกเรื่องอีกแล้วนะโหให้โอกาสเชียแปลว่าอะไรอ๋อมันแปลว่าซื้อใช่ไหมอ่ะซื้อของเนี่ยโอ้โหจะบ้าไปใหญ่แล้วนั่นมันบายเอ้ยเดี๋ยวนั่นมันบีบายบียูบายต่างหากโอ้โหโอเคมันแปลว่าโดยต่างหากโอ้โหไปข้อต่อไปเลยดีกว่าไปอ่ะคำนี้เลย RAT อ่านว่าก็แรดไงถูกต้องโอเคแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะปล่อยจะไปทับคำศัพท์คำไทยทำไมเนี่ยโอ้โหเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันแต่หาแล้วเว้ยจะไหวไหมเนี่ยคำศัพท์ป.5เองนะคำเนี่ยมันแปลว่าหนูแต่หาแล้วโอ้อะจัดมาเพลงหนึ่ง RAT แรดหนู CAT แคทแมว BAT แบดค้างคาวนิดฟูมวันบทที่หนึ่งคำต่อไปWWE อ่านว่าวีถูกต้องแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะผัดให้เย็นไงโอ้วีมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะนี่จะกลับไปเรียนภาษาลาวอีสานอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไอ้วีเนี่ยมันแปลว่าเราเว้ยโอ้โหเหนื่อยใจจริงๆเลยเนี่ยโอเคพอผ่านเลยคำต่อไป COW อ่านว่าข้าวไงถูกต้องแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะขาวเหม็นมากเลยเหม็นขาวอ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีนะสุดยอดจริงๆเลยทุยไอ้ขาวเนี่ยมันแปลว่าวัวต่างหากหรอกสงสัยต้องกลับไปเรียนป.4ใหม่นะโอ้โหอ่ะผ่านคำต่อไปเลยดีกว่าคำต่อไป MEN อ่านว่าเป็นไงถูกต้องมันแปลว่า
ที่เผาศพไงเออโหตอนแรกก็คิดว่าจะตอบคำว่าเป็นของเหลวสีแดงซะอีกนะโอ้โหมันน่าจะไปเอาไปเผาศพจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหคำเนี้ยมันแปลว่าผู้ชายต่างหากไว้ผู้ชายโอ้ยคำต่อไปคิดว่าไม่น่ายากนะอ่ะคำนี้เลย L O O K อ่านว่าก็ลุกไงเออก็ถูกนี่อ่ะแล้วแปลว่าอะไรยืนขึ้น มาแล้วไงต้องมาตอบว่ายืนขึ้นจริงด้วยรู้สึกจะจับได้นะ เออแกตอบผิดกันใช่ไหมเนี่ย มันแปลว่ามองดูต่างหากเว้ยโอเคผ่านไปข้อนี้ข้อต่อไปคำว่า S E V E N อ่านว่าอะไรครับก็เซเว่นไงถูกต้องเออทำไมรู้สึกว่าอ่านได้ทำไมแปลไม่ได้วะเนี่ยโอ้อะโอเคมันแปลว่าอะไรลองเอาต่อให้แบบชื่นใจถูกทุกข้อดิมันก็ร้านสะดวกซื้อไงโอ้โหงามมากเลยเนี่ย7 11เนี่ยโอ้โหไม่เถียงไม่เถียงเฮ้ยมันแปลว่าเลข7ต่างหากเนี่ยเหมือนใจจริงๆตอบแบบเนี้ยเท่ากับว่าโอ้โหวงการภาษาอังกฤษนี่คงจะจารึกไว้ลงในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนเลยเนี่ยเอ้ยคำต่อไปเลยดีกว่าฮะยังจะมีอีกเหรอเนี่ยไม่มีแล้วถ้ามีอีกเนี่ยสงสัยคงตอบผิดอยู่ดีอ่ะกลับไปเรียนป.1มาเลยดีกว่าไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราขอบคุณครับ